บาร์บีคิวอันนี้790อันนี้หมูอันนี้180กว่าบาทสันคอหมูแล้วก็มีเบคอนมีไส้กรอกสำหรับทริปนี้นะครับนี่ตอนนี้คุณลุงโกเริ่มสร้างโครงหลังคาบ้านแล้วครับตั้งเสาครับตั้งเสาเอกลุงโกก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ส่วนคุณกัปตันก็ยังหาค้อนหาสมออยู่โอ้โหฟังเสียงค้อนลงไปที่หัวสมอโอ้บุบซะแล้วค้อนเท่าไหร่ครับ 1,700 เฮ้ยทำไมทองเหลืองมันโอ้โหทองเหลืองทองเหลืองบุบซะแล้วไหนขอชมช้อนหน่อยค้อนหน่อยครับโอ้โหตายแล้วนอดิสครับแต่ทำไมหัวแม่งบุบซะแล้วอะไรวะตอกเสาตรงที่บนแรกเนี่ยตายแล้วตายแล้วไม่ใช่ผมมันมีตัวเกี่ยวนี่เดี๋ยวคุณกัปตันโอ้โหใส่ตัวกันกระชากอีกนี่โอ้โหเห็นไหมแล้วกันกระชากคุณทำไมรู้มั้ยโอ้โหแบบว่าเหมือนนี่กันกระชากโอ้ซื้อมาแล้วก็ต้องใช้โอเคโอเคเขาบอกเข้าใจได้ตอนนี้ลุงโกก็ปลูกบ้านสำเร็จแล้วนะครับส่วนสโนว์พีคแกรมเบิร์กได้เสาเอกเสาโทแล้วตอนนี้ทำบุญเลี้ยงพระแล้วนะ มันไม่ค่อยตึงเลยคุณบอยมันจะตั้งไปติดไปโอ้โหจะเอาแต่งานอย่างเดียวเลยอ่ะงานพระอีกต่างหากโอ้โหเป็นไงครับวันนี้สโนว์พีคหลังจากที่ทริปแรกของเรานี่โดนความคอรหาอย่างหนักว่าเอาสโนว์พีคมาเป้าปุยปุยำนี่วันนี้เราสโนว์พีคแกรมเบิร์กไซเอ็มแบบเต็มระบบเดี๋ยวพามาสำรวจห้องน้ำนะครับของทิกเกอร์แคมป์อ่างล้างหน้า2ห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับไม่มีที่ทำน้ำอุ่นมี3ห้องนะครับข้างหลังนี้เป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวมีทำน้ำอุ่นเหมือนกันอีก2ห้องโถชี3อันแอร์เย็นฉ่ำเลยอันนู้นแผ่ชาบูนะครับแผ่ชาบูเนื้อย่างนะครับมีเนื้อย่างแต่ว่าเตาย่างยังไม่เปลี่ยนเลยครับเบคอนเตาก็ยังไม่ติดเดี๋ยวเตาร้อนเนี่ยหลังจากทำความสะอาดเซตที่ย่างเนื้อไปแล้วคุณกัปตันก็จะมีเซตใหม่มาลงโชว์อีกแล้วนะครับเดินทางครับโอ้โหนี่ยังไม่ถึงว่ามันได้เต็มรถผมไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหกระเป๋าเดินทางนักธุรกิจใหม่เอี่ยมนักธุรกิจใหม่คลิกแกะพลาสติกกันตรงนี้เลยแกะมันเลยมันต้องลองงานเดี๋ยวนี้ลงพอดีเปล่าไม่ได้ลงบุ๊บหลุมไปบุ๊บหลุมเข้าไปชิบหายเลยจบข่าวโอ้โหนี่งานจ้ามันเต็นท์ดำต้องมาแล้วเนี่ยเต็นท์ดำต้องเข้าแล้วใบดำออแบล็กละพรุ่งนี้รื้อแล้วย้ายไปนอนตรงนู้นนะผมอยากนอนตรงป่าสนโอ้โหนี่ได้รื้ออีกเหรอใจจิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยน่าจะให้ลื้ออีกเหรอเนี่ยเต็นท์เราอ่ะจะย้ายดิเลือดโอ้ยมันมีเป๊ะโอ้ยพรุ่งนี้เป็นชุดนี้ชุดกาแฟดิบหน่อยไหนไหนคุณติดไฟก่อนเดี๋ยวทำไม่ได้อีกไฟใช้แบบไหนวะเนี่ยรุ่นนี้ใช้ไฟรุ่นไหนวะเนี่ยได้ด้วยอ้าวใช้แก๊สแบบไหนเนี่ยอ่ะนั่นน่ะสายมันนั่นไงโอ้สายมันซ่อนอย่างดีเออเหออยู่นี่เองตัวอะไรเนี่ย
ี๋ยวรีบศึกษาก่อนนะเดี๋ยวลุงโกมาอายเขานะไม่มีอายรุ่นนี้ไม่มีมันมีขานี่ตัวได้นี่เออใช่มันมีขาตัวนะต้องใช้แอดแปเตอร์ใช่ไหมเออตัวแอดแปเตอร์ตัวเดียวเนี่ยจบนี่แอดแปเตอร์ตัวเดียวจบไหนดูนี่เขี้ยวเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรเป็นพลาสติกครับผมยังไงวันนี้อ๋อนี่ทางนี้ก่อนจืบเข้าไปเดี๋ยวติดให้ดูเลยจืบเข้าไปแน่นพออย่างชื่ออ๋อชาบเข้าไปตุ้มขี้แตกปัดฟึบหมุนโอเคเรียบร้อยมีแก๊สด้วยไหมสตาร์ทยังไงวะเนี่ยปึ๊บสตาร์ทยังไงวะอ๋อโอ้โหลมปิวสวัยเอาเฮ้ยเสร็จได้ติดก็พอแล้วโอเคประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายโอ้โหเปลวเขียวขจีเลยถ้าหนาวเฮ้ยหนาวมาผิงไฟได้นะหนาวเลยวันนี้นี่ทำมอครับใช่เลยผมก็ใช้ทำมอทำมออันนี้นี่นี่มันต้องเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้ไหนโกไม่ไปไหนนะโกไม่มาดูว่านี่คืออะไรอะไรฮะอันนี้มันคือตาช่างผมสินี่ตาช่างผมแค่นี้พอตาช่างผมไม่ต้องใหญ่โตนี่มีจับเวลาด้วยใหญ่ตรงฝาเนี่ยแหละโอ้โหตัวพระเอกต้องอยู่ในกล่องอย่างดีตัวพระเอกครับตะแตงโอ้โหนี่ดิกดเอฟเฟซโซ่เป็นไงจ้าบเข้าไปจ้าบเข้าไปไม่ต้องนอนสตาร์โอ้โหไม่ต้องนอนต้องโชว์ของครับโอ้โหมีตัวอันนี้ตัวนั่นครับเดี๋ยวก็ชงทีนวันทั้งนั้นจบนี่อะไรด้วยอะไรเนี่ยลิปสติกอ้าวโอ้โหลิปสติกของมันต้องมีคุยกาแฟโกบอกมันต้องมีก็จัดไปแต่กินทีวันตายจบโอ้โหไงนี่ดิแล้วก็มีนี่ตีฟองนมก็มีฟองนมดิอันนี้เอาไว้ตากไอ้นั่นก่อนนี่งานไม้เอาไว้ตากไอ้นั่นเอาไว้ตากอะไรวะเนี่ยตากอันนี้นี่ตัวปั๊มปั๊มก็ต้องมีโอ้โหนะแท่นรองแพร้อมโอ้โหนี่น้ำหนักใช้ได้นะคุณลองดูน้ำหนักดียังไม่หมดยังดิหมดได้ไงอ๋อนี่ตัวเกลี่ยนี่ไอ้จริงไอ้หาตัวนี้เนี่ยไว้เนี่ยยังไม่ได้ใช้อ่ะเนี่ยรอมันเรียนกับโกเลยเนี่ยมีกี่ไซส์อ่ะโอ้โหอันนี้แก้วครับแก้วช็อตไงที่คุณบอกว่าผมมียังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแก้วช็อตครับเดี๋ยวตั้งเลยโอ้โหพร้อมนะเดี๋ยวโกหาว่าไม่พร้อมไงนักเรียนไม่พร้อมได้ไงนักเรียนต้องพร้อมนี่ตัวแต่งผมนี่ตัวแต่งนี่ตัวแต่งแต่งอะไรก็เป็นปกติมันจะเป็นนี่ตัวนี้จุกเดียวเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นธรรมดาป้ายอันนี้เราก็เป็นตัวแต่งขึ้นมาไม่ออกแบบว่าตัวเนี้ยจะเหมาะทำชาอันนี้ทำเป็นเอสเปรสโซ่เดี๋ยวก็รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นไงมุ้งหรือจ่าจะรู้เดี๋ยวจะกินวันนี้เลยป้า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 พร้อมอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้เดี๋ยวเราตั้งโต๊ะทำกาแฟกันตามโต๊ะเลยวันนี้มีกาแฟหลายสูตรมากเดี๋ยวดูดิว่าโต๊ะไหนจะกินได้มั้งเ
ไม่มั่นใจกับตัวนี้วันนี้เรามีเวิร์กช็อปดริปกาแฟมีทั้งดริปทั้งเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่อะโวคาโดมีของมีโต๊ะโอ้โหมีครบจางเดี๋ยวเตรียมตัวครับโอ้โหเมื่อคืนนอนหนาวเลยครับแอร์เย็นจี๊ครับหนาวสั่นหนาวสั่นโอ้ยเมล็ดกาแฟนะครับจากร้านหินเป็นเอธิโอเปียดิจิทัลโปรเซสนะครับรสชาติเบอร์รี่โคเราไซตรัสเลมอนโอ้โหสมกันเละเทะเลยครับวันนี้เราจะใช้สูตรอะไรดีครับ1:15 1:15กาแฟ16กรัม16คูณ15ได้240ใช้น้ำ240มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ทิป5ครั้ง5ครั้งครั้งละ50มิลลิลิตร50ครั้งสุดท้าย40ถูกต้องรู้กันอันนี้แก้วนี้ทดสอบก่อนเป็นไรเฮ้ยกินของยากเลยจะดิฟยังไงล้างกระดาษก่อนนะครับกระดาษก่อนเพราะฉะนั้นกระดาษจะสำคัญเพราะว่าผมควรเอาทั้ง18อ้าวหายละมันหกเนี่ยอ้าวลืมตลกแล้วตูฝาเฮ้ยลืมเอาฝาออกนักเรียนเฮ้ยยืมผ้าก่อนลุงแล้วรีวิวนี่คุณต้องไปซ่อมก่อนนะแบบไปเดี๋ยวได้ต้องเรียวๆอย่างนี้ดิซ่อมจุ๊บๆๆๆอ๋อทีนี้ทีวันออกจากแก๊งเราไปเลยน้ำ3ผ่านไป20วิพอโอเคสวยงามเข้มเลยวะนั่นดิบแรกนะครับดิบแรกของวันนี้ของผมกินก่อนจากเมล็ดกาแฟฟรีเอธิโอเปียโอเคร้องฟรีเอธิโอเปียแท้ป่ะอร่อยโยนี่สีโอเคนะแต่ว่าดูอย่างเงี้ยมันเข้มแต่พอดูอย่างเงี้ยใกล้เคียงแล้วร้อยทำไมแม่งแดดแม่งเกือบแข็งกับปกติตัวเองดีว่าอร่อยนี่15นี่แป้งเป็นแป้งชุ่มฉ่ำของผลไม้มิกซ์เบอร์รี่เป็นแป้งอีกแล้วน่าวันนี้เทไปนี้นะคนนะทานิติกเล็กน้อยคนเข้าไปโอ้โหมันเป็นแป้งจริงว่ะ15คลิกนี่แม่งละเอียดเกินบดสแตมป์หน่อยเขย่านิดนึงเขย่าให้มันเนี่ยเขย่าถ้าวงแหวนออกมันก็หล่นเลยดิเอ้าแสดงว่าเยอะไปเหรอเยอะไปคุณไม่ช่างเห็นไหมล่ะช่างตรงแล้วนะว่าหรือว่าเรารีบกดไปเลยได้ไหมมันเอ้ยจริงๆมันต้องใส่ไปก่อนใส่ก่อนได้นะขย่าวขย่าวขย่าวก็อันนี้ความหวังของหมู่บ้านนะเอสเปรสโซ่เย็นควายจับให้แน่นหมุนติ้วๆเลยอันนี้หมุนเพื่ออะไรโกเกลี่ยผิวหน้าเกลี่ยให้มันทั่วๆกันมีให้เดนซิตี้มันเข้ากันโอเคขอดูหน้าหน่อยโอเคหน้าสวยงามปรับแล้วก็กดแล้วความกดนี่กดขนาดไหนครับ30ปอนด์เอาเนี่ยครับไอคอนตอกสมออ่ะเอ้ยมันเหมือนมันติดขอบนะเอ้ยไงวะหรือว่าผมซื้อมาเล็กไปวะเนี่ยซื้อผิดมาผิดเปล่าไม่มันไม่ผิดเลย
สายอ่ะแต่ก็แน่นแล้วนะมันมีขีดเยอะเห็นไหมตรงนี้นะ2ออนเนี่ยข้างบนเนี่ยโอเคไปเลยปิดฟ้าเรื่องตอนนี้ตำแหน่งที่เราจะกดเนี่ยมันไม่เวิร์กอะไรหาใหม่อ่ะมันไม่เฟิร์มเลยเฟิร์มได้อยู่โต้ต้องจะมือไม่แน่นนะกดเอสเปรสโซ่ยกก็ทิ้งไหมฮะเอายางโกแล้วไงต่อปึ๊บไปนะค่อยๆปั๊มไปไปเรื่อยๆพอหยดออกมาแล้วหยุดเพราะว่าให้มันนั่นก่อนนะให้น้ำร้อนมันไปให้มันทำให้เม็ดกาแฟมันสุกใช่มันคลีนิดนึงอันนี้นี่พอแล้วนี่ทิ้งไว้นะคุณบอยให้ความร้อนมันระอุก่อนให้มันแบบประมาณครับความร้อนมันทำให้เม็ดกาแฟมันสุกถ้าอร่อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแนวจากดิปเป็นเป็นโซ่ตรงนั้นแต่เข้มปื๊ดเลยอ่ะเอาเลยต่อแต่คลีมมากไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวดิมันจะมาได้ท้ายถ้าระบบถูกเบิร์มจะมาได้ท้ายแต่ผมว่ามันละเอียดไปไงเริ่มเป็นสีแล้วเฮ้ยนี่ถึงยังโอ้พอฮะพอถึงอ่ะโอ้พอละโอเคโอ้โหครีมมากสีโอ้ช็อตแรกของชีวิตคุณกัปตันเป็นไงครับรสชาติได้ไหมได้ไหมได้เห็นไหมล่ะใช้ได้เดี๋ยวต้องชิมชิมนี้คุณชิมนี้ตาตั้งเลยนะไอ้นั่นไหมเซอร์เวอร์ใหญ่ใหญ่ไหมได้อยู่นะได้อยู่ไม่มีอันเดียวเนี่ยได้อยู่ถ้วยตวงอ่ะถ้วยตวงรสชาติดีเดี๋ยวผมหาใช้ได้ชุดแรกสำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากผ่านอุปสรรคกันมากมายแค่ลืมเปิดแค่ลืมเอากาแฟใส่ซึ่งหมดเท่านั้นเองกาแฟอยู่ดิก้นหมุนอยู่นั่นแหละตอนนี้เช้านี้เราก็ตั้งโต๊ะล้อมวงทำกาแฟกันนะครับผมดิฟแรกผ่านไปด้วยดีอาจารย์โกบอกว่าผ่านไปได้แล้วก็เอสเปรสโซ่ของคุณกัปตันก็ผ่านมันดีเลยแหละมันยังมีโอ้โหเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเราจะทำรอบที่2กันนะครับอันนี้แม่งใช่เลยอ่ะร้านแม่งคราวนี้ไม่ต้องซื้อร้านแล้วนะขอร้องเป็นไงเป็นเอสเปรสโซ่เย็นน่ะอันเนี้ยเจ็มจ้นใช่เลยอ่ะเนื้อกาแฟได้เลยนะบอดี้แน่นเฮ้ย 2,000 กว่าบาทโดนฮอปปี้กดเดี๋ยวก่อนผมนั่นแหละเดี๋ยวส่งใหม่ส่งใหม่วันนี้ของคุณได้หลายรอบอยู่ไม่มีปัญหามันใกล้ตลอดทั้งวันอ่ะสบายแล้วกาแฟผมเอามาเป็นแบบ1กิโลอ่ะไม่ต้องกลัวตีนโคเอาบอกได้เลยตีนอันนั้นมาเลยครับคุณเนี่ยคุณไปหาไอ้หลอดอย่างเงี้ยนะใหญ่ๆอ่ะคุณผสม2กระป๋องใส่ด้วยกันเลยแล้วก็ชิลไว้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ใส่ตู้เย็นเวลาคุณจะนี่ใส่แก๊สกาแฟมันจะมีระบายแก๊สโอ้โหปุดนะชีวิตโอ้โหชีวิตดีขึ้นมาทันทีผมว่ากระทั่งนั้นเอาแค่15พอมันถ้าเบอร์ละเอียดคิดว่ามันออกเยอะกว่าอยู่แล้วเออก็15ละเอียดมีความเออ15เพราะว่ารสชาติ15เนี่ยมันโออยู่ก็ได้สตาร์บัคต้องร้องขอชีวิตอเมซอนหลบไปทันใครไปไกลๆเลยมาเมื่อเจอเอสเปรสโซ่จากคุณกัปตันกาแฟอะไรนะโมเวนพิกจากเยอรมนีเรามีแหล่งแล้วตอนนี้เนี่ยเฮ้ยโหยเอาละดีนะนี่ทำโต๊ะตัวเองนะทำโต๊ะตัวเองเฮ้ยโอ้โหถังขยะคุณทำไมเดี๋ยวดิเบาไฟเดี๋ยวตีเย็นๆเราต้องไข่ดาวหน้าเดียวถังขยะเอาไว้ตรงนี้ครับสัมผัสธรรมชาตินี่จริงๆแล้วข้างๆคุณจะต้องมีโต๊ะอีกสักตัวแล้วก็คือนี่เหรอมะโหมีตัวรับตัว
ต้องรอบตัวเจ้าพ่อโต๊ะต้องอย่างนี้กรอบกรอบหน่อยกรอบกรอบหน่อยอันนี้โต๊ะซ้อนโต๊ะเลยนะมันเยอะเกินต้องเอามาซ้อนกันอีกโอ้โหรับหน้าที่อันใหญ่หลวงครับต้มมาม่าโอ้ดูดิเนี่ยมันนี่มันเมนคอร์สนะเนี่ยนี่ผมทำเมนคอร์สนะเมนคอร์สคือมาม่าใช่แต่ผมไม่เข้าใจตักทางคุณน้ำไม่พอคุณก็ต้องให้มันสุกไปก่อนถ้วย2ถ้วยแต่คุณเฉลี่ยน้ำ3ถ้วยแล้วก็รอต้มน้ำอีกรอบมาใส่เติมเพราะมันต้องเหมือนกันหมดตายผมละงงคุณรันให้จบโปรเซสไปก่อนเพื่อแกะยังไงวะเนี่ยอะไรของคุณวะเนี่ยแกะแบบไม่ถูกต้องกันเนี่ยตันแทนที่จะได้กินไปแล้ว2ถ้วยไม่ได้ดิถ้วยหนึ่งก็ลวกที่หลังโอ้ไม่ได้ต้องพร้อมกันตายแล้วโอเคพอเขาจะพอรับได้คือทุกอย่างมันต้องพร้อมกันโอ้โหแล้วอย่างนี้แม่งจะสุกไหมเนี่ยรับไม่ได้น้ำไม่พอลวก3ถ้วยแต่น้ำไม่เต็มโอเคผมไม่เข้าใจวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยหลังจากทำอาหารทำกาแฟเสร็จเราก็ได้เวลาช้อปปิ้งเติมของอีกแล้วเติมของเพราะมันต้องมาทดสอบใช้ดูนะเราถึงจะรู้ว่ามันขาดอะไรเพราะว่ามันเล็กไปแล้วก็อย่างเงี้ยตัววัดเวลาอยู่ outdoor เนี่ยมันไม่รู้เลยว่าเดือดไม่เดือดโอเคต้องมีตัววัดใช่ไหมเทอร์โมวัดวัดอะไรครับวัดหลักสี่วัดหลักสี่ครับจัดตังยังไม่ได้ถ่ายยูนิโต้เลยยูนิโต้เนี่ยนี่ของพามอก็มีนะนี่อยู่ที่บ้านยังคงกาแฟกันต่อไปปั่นเข้าไปคุณกับตันตั้งเก็บน้ำห้วยปลือ. นี่คืออ่างเก็บน้ำทรายทองแต่น้ำน้อยปีนี้แล้งสะใจจริงตอนนี้เราก็มากันที่ภูตะลึงคาเฟ่นะครับเราจะไม่กินกาแฟที่ไหนในโลกอีกแล้วจะมากินเหมือนกันอีกสตรอเบอรี่ปั่นโยเกิร์ตนี่ฮาวายเอียนมาแล้วน่ากินอยู่น่ากินอยู่ฮาวายเอียนส่งไปยังดาวด้วยหน่อยนี้
บวชหมดซะหายละคลิปหายฮะเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วโอ้โหมัวแต่ยืดเอ๊ะคุณนี่อะไรของคุณวันเนี้ยโอเคลุงคนนี้เป็นไรเนี่ยมัวแต่ยืดผู้ตะลึงคาเฟ่เนี่ยราคาตะลึงนิดนึงแต่ก็อร่อยดีพิซซ่าใช้ได้ไปเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับเดี๋ยวจะไปเส้นเรียบคลองเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเส้นทางนำพาไปแต่ว่างงแงครับนี่ต้องบริการสูบลมให้นะถึงจะยอมไปเนี่ยร้อนอย่างเดียวครับโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยงงแงเป็นที่หนึ่งคนอะไรเดี๋ยวจะหาว่ามาแล้วโอ้โหจักรยานมาไม่ขี่เลยมันมีเส้นนั่นหนึ่งเส้นเรียบคลองโอเคหน้าปั่นเลยแหละโอเคป่ะคุณนำไปนี่เรากำลังออกจากทิกเกอร์แคมป์นะครับโอ้ยล่มเห็นไหมล่ะล่มถ้าอย่างนี้โอเคเนี่ยมันต้องหมอมันไม่ไปวิ่งถนนใหญ่นี่ไงคลองตอนนี้เราปั่นไปเขื่อนขุนด่านประกันชนนะครับเส้นเรียบคลองส่งน้ำมีรถเซอร์วิสตามมาด้วยครับขึ้นเขาตรงนี้ผมถ่ายไปแล้วตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นอ้อมแต่ว่าก็ได้แหละได้กันนะตรงไปเรื่อยเพราะว่าเราจะไปผ่านเขื่อนแล้วตัดไปไงแล้วไปถ่ายรูปตรงหน้าเขื่อนนี่ไงขึ้นจักรยานโอ้สวยถนนนี้ถนนก็ลองมองจักรยานเส้นทางใช้ได้สวยงามเดี๋ยวขวานี่ก็ถึงนะเนี่ยเขามีน้ำหน่อยๆเนี่ยลงไปเล่นน้ำไหมแช่ตีนได้เฮ้ยลงไปเล่นน้ำดิป่ะลุงโกไม่ขึ้นหรอกขึ้นไม่ไหวทางขึ้นชมสันเขื่อนไปแล้วครับขึ้นสันเขื่อนกันเดี๋ยวจะปั่นขึ้นสันเขื่อนนะครับ 8% ครับคุณกัปตัน
เรื่อยๆครับสายนะครับไปเรื่อยๆเนาะไม่ไหวก็เจ๋งครับผมแก่แล้วอย่าไปฝืนครับครับหลายเปอร์เซ็นต์สบายนี่ขึ้นแบบสบายๆนะครับนี่เกียร์ยังไม่หมดนะเกียร์เฟืองอยู่เกียร์ที่3เกียร์ดุมนี่อยู่เกียร์1ไปไหมคุณกัปตันหมดใช่ไหมเกียร์หมดใช่ไหมครับไม่ไหวอย่าฝืนของผมยังเหลือเยอะจากหน้า34นะครับเฟืองหลัง11 26ตอนนี้ใช้อยู่ที่เกียร์3ด้านซ้ายเกียร์1ด้านขวาโหตรงนี้สวยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนโค้งตัว S นะครับถ่ายเปอร์เซ็นต์ขออยู่ในวงได้ครับทนเข็นแล้วครับไม่ไหวครับไม่ไหวสบายผมยังเหลือเลยเกียร์ผมอ่ะไม่ไหวอย่าฝืนครับผมสบายครับเกียร์ยังเหลือๆยังไม่ได้ใช้เกียร์เบาสุดเลยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูโหนี่คือเหลือๆเลยถ้าเกียร์เบาสุดนี่แบบไม่ต้องออกแรงเลยฮะเขาได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับว้านี่สันเขื่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ปั่นขึ้นมาถึงสันเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับเป็นไงครับผมจะยอมให้คุณมีลูกคนเดียวได้ไงแล้วโอ้โหเข็นขึ้นมาครับไม่มี เข็นขึ้นมาเนี่ยแย่นะครับมีลูกคนเดียวได้ไงแล้วเข็นมาเนี่ยไม่ไหวนะน้ำลดไปเยอะโอ้โห15เกียร์จาน34ฟันเฟือง11 26ของผมนี่สบายจริงเข็นแล้วมาแอคถ่ายรูปไม่ได้เรื่องอายเขาสายจูงเหรอไม่ใช่โอ้ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนี่มันจะมาถึงนี่อยู่แล้วเข็นขึ้นมาจะถึงตายตายเข็นขึ้นมาไม่ไม่ไหวคุณมี AD AED ให้ปะล่ะเข็นมาไม่เหลืองอ่ะถ้ามี AED ให้ก็เข็นดีกว่าเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับลงแล้วกลับไปที่แคมป์
และก็เส้นอันนี้หม้อหมูอันนี้หม้อเนื้อวันนี้กินหมีสีชมพูเมื่อวานสิงเลยดุไปนิดนึงนี่กินหมีจะได้น่ารักพันพันสามพันสี่เติมด้วยแก้วสโนว์พีคด้วยสีเขียวหมอพอละเตือนนะครับอร่อยไหมครับหวานแต่ผมว่าใส่สไปซ์ผมอร่อยกว่าโอ้โหยังเนื้อเราทุบหม้อข้าวนะพวกนี้เราไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วเนื้อทุบหม้อข้าวกินเนื้อเนื้อฉีดไขมันแกโคตรแสบเลยเดี๋ยวนี้มาอ่านตอนซื้อมาแล้วเนื้อฉีดไขมันเนื้อออสฉีดไขมันเหมือนคุณกับตันฉีดฟิลเลอร์เหมือนต้องใกล้แล้วคอเริ่มเดือดไปกินมันเดือดไปเนื้อครับเนื้อจำไว้นะครับเนื้อลายๆอย่างนี้คือเนื้อฉีดไขมันครับจะปวดอันนั้นมันก็อร่อยอยู่นะมันโอเคแต่มันก็โอเคมันก็เป็นเศษเซี่ยวเนื้อออสซี่อยู่ถึงแม้มันเป็นเศษเซี่ยวเนื้อออสซี่ก็จากออสเตรเลียเปล่าไม่รู้เนี่ยหรือฉีดในฉีดหลังแมคโครก็ไม่รู้ไอ้คุณผัดกินได้อยู่ช่วงไปข้างนะลงพื้นแล้วข้าวลงพื้นแล้วเย็นสบายด้วย JPX นะครับเนี่ย JPX 9,000 BTU สวัสดีครับคุณกัปตันโอ้เริ่มเก็บของแล้วครับเคลื่อนที่เร็วอีกแล้วเนี่ยเช้านี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับก็ตื่นมาเก็บของลุงกัปตันและสมบัติของเขาแกรมเบิร์กไทเอ็มภายในกว้างขวางใหญ่โตประหนึ่งเหมือนว่าจะมากันทั้งกองร้อยแล้วก็เย็นฉ่ำด้วยแอร์ JPX 9,000 BTU นั่งสบายด้วยเก้าอี้สนามเดินป่ารุ่นบอสเป็นรุ่นใหม่นะครับ
coffee timeยามเช้าของเรานะครับในป่าสนสนเปล่าไม่รู้แต่ผมสนใครไม่สนผมสนใช่ไหมคุณกับการสนไหมไม่สนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเอาเลยครับทำแล้วครับใช้กาแฟเท่าไหร่ครับเอามาน้อยน้องแปดอ้าวน้องจะมากินกาแฟได้หรอมาได้แต่อย่ามายกขานะอย่าติดแปดกรัมใช่ไหมครับใช้กาแฟโมเวนติก18กรัมขั้นตอนการบดกาแฟครับเราต้องบดด้วยความเร็วรอบประมาณ80รอบต่อวินาทีต่อ1นาทีเหมือนปั่นจักรยานแล้วคุณ แล้วเราต้องรักษาฮาร์ทเรทให้ได้ประมาณ120ทำเพียบทำเพียบด้วยอ่ะ BPM เพราะถ้าเกินนั้นหัวใจจะวายเมื่อวานขึ้นมันเกินจะมีคนแก่งหัวใจวายมันขึ้นได้แต่หัวใจจะวายตายไม่ไหวอย่าฝืนนะคุณไม่เคยดีวันนี้อาจจะมีฝนตกเมฆลอยตาบูของคุณนี่มันปวดหนักมากมันหายใจปวดจุดเมื่อยมันระบดเหมือนไม่คมด้วยนะมันติดอ่ะมาเป็นงานอะโกนานมากเลยอ่ะได้ของปลอมมาแล้วเออผมว่านะพ่อของแท้มันต้องไม่มีเลขจริงเหรอก็บอกแล้วก็ผมถึงบอกไงคุณหาว่าเฮ้ยผมเหมือนที่มันก็จะมามีไม่หมดอีกวะแต่มันก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่ะมันเป็นเน้นเป็นเอสเปรสโซ่อ่ะตัวเนี้ยนี่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดเลยผมเมื่อวานผมถึงว่าเมื่อยอ่ะแม่งปวดแขนแล้วอ่ะคุณบอยอะไรเนี่ยแต่รสชาติออกมานี่มันจัมโบ้เฮ้ยพรุ่งนี้จะได้กินไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยตัวปวดปะโอ้โหตายตายตัวบีของอาจารย์ซะแล้วผมก็ยังดีโกบอกโกไหวไหวตัวแล้วลุงไม่เอาแล้วเดี๋ยวปวดพร้อมกันนะเอาเบอร์ใกล้ๆกันความละเอียดใกล้ๆนะดูดิมันยังไม่หมดอ่ะโกไหวตัวแล้วมันอะไรกันวะเนี่ยของมันพรีเมียมคุณทำไมไม่หมดตัวทีวะใกล้ละเสียงใกล้ละนี่คุณจะต้องมีเครื่องบดน้ำแข็งหน่อยนะต้องเป็นสมูทตี้นะนี่ยายใส่เนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นนาทีแล้วเนี่ยแม่งมดเลยว่ะมดแม่งมาได้ยังวะพูดแทนก็เมื่อวานเนี่ยคุณเห็นไหมยังว่าผมอ่ะมันกว่าจะได้กินเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าผมแม่งแดกคลีนวันป่านนี้คุณได้แน่ดูของป๊อปนายคุณโคผมขอสปรายหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วนี่หมดใจก็ต้องดูเจสเตอร์อังจบเต็มแล้วแค่นี้คุณก็หมดแล้วแต่คุณดูความละเอียดมันดูความละเอียดคุณดูก่อนที่จะไปสเต็ปต่อไปเป็นแป้งฝุ่นเลยครับจะมาให้ชาวโซเชียลแคมได้ดูกาแฟที่บดออกมาจากเครื่องบดมันจะจับตัวเป็นก้อนบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมันบดออกมาค่อนข้างละเอียดเราก็จะต้องใช้เข็มเกลี่ยนะครับอันนี้มาจากเซินเจิ้นนะฮะเข็มเกลี่ยเดี๋ยวเอาไม้จิ้มฟันมัดรวมๆกันจิ้มเพื่อให้แล้วก็หาโต๊ะไม้เคาะด้วยครับต้องโต๊ะไม้นะโต๊ะต้องแข็งแรงให้มันรูคุณนะครับมันกระจายตัวมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนเวลาโต๊ะอื่นสกัดกาแฟออกมามันจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นนี่ต
ตัวเกลี่ยตัวเกลี่ยภาษาอังกฤษเรียกดิสทริบิวเตอร์นะครับหรือตัวเกลี่ยครับดิสทริบิวเตอร์ตัวแทนจำหน่ายครับมีตัวกระจายนะครับเราหมุนปิ้วปิ้วซ้ายหมุนขวาให้มันหมุนปิ้วปิ้วนะครับปิ้วปิ้วเสร็จแล้วมันก็จะปาดออกมาในหน้าเรียบประมาณนี้นะครับเรียบเลยนี่เอาไปหมุนบนหน้าคุณกับพันนิดนึงก็จะได้หน้าเรียบเนียนแล้วก็กดใส่ตัวกระจายน้ำนี่เราประกอบเอาต้องบอกแชร์ใส่เข้าไปนะครับจัดการว่าทำไมเราต้องหมุนให้มันแน่นนะครับไม่งั้นน้ำจะทะลักทะลนออกมาเครียดแล้วก็ครับวันนี้เราจะนำใส่นิดนะครับกาแฟเย็นกินโอเคช่างครับช่างโอ้ต้องช่างผมจะช่างจะช่างคุณแม่แล้วนั่นเนี่ยสำคัญมากนับเม็ดก็ได้มันโก้ดีมากคุณมันครับมั่วๆได้ยังไงโอ้เฮ้ยต้องกดแรงเยอะแสดงว่ากาแฟต้องข้นมากแน่คือโต๊ะมันไม่เฟิร์มไม่ใช่ไรมันกระดกโต๊ะมันไม่เฟิร์มห่วยทูยี่ต้องโชว์ความแข็งแรงอย่างนี้ตลอดตลอดการปั่นคือมันไม่สมูทนะทำไมจับอย่างนี้มันน่าเกลียดมันออกสื่อไม่ได้คุณกล้องถ่ายอยู่นะคุณเดี๋ยวก็ปั่นก็ที่ลานกลางเต็นท์ Tiger Camp นะครับก็จะมี2โซนโซนนี้ก็จะเป็นโซนต้นไม้สูงแนวป่าสนที่รัฐอะไรนะโอไฮโอโปเทมัสอเมริกาแล้วก็ลานฝั่งนู้นที่เรากลางเต็นท์นอนกันครับริมน้ำเนี่ยทางในนี้ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเห็นไหมเราต้องบดแบบเทมโปเร็วสลับช้าโคตรจริงๆโคตรจริงๆแล้วก็รักษาหาเรทไว้นี่120โอ้โหชอบครบหมดแล้วเนี่ยมาจริงโอ้โหนี่หมดแล้วคุณไม่ต้องปวดแขนด้วยถูกแต่มันดีกว่ากันเยอะไม้มันครบมันดีนี่นี่นี่ต้องเอาไม้นะเดี๋ยวเอาไม้ตัวนั้นอ่ะมันยังไม่ลดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะทำลาเต้เย็นด้วยกาแฟของผมเอธิโอเปียน้ำร้อนมันยังร้อนอยู่บ้างดูดิโอ้โหครีมมาเต็มอ่ะฮะนี่คุณบอยกล้องดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยครีมมาใช้กล้องหน่อยโชว์หน่อยมาเต็มที่มันใส่ฟิลเตอร์สลับกันโอ้โหครีมมาเต็มกล้องโอ้โหไหนอะแล้วของลูกเย็นยังสุดยอดเดี๋ยวต้องรอนี่มันเย็นหมดฟองโอ้ตะคิวกินเลยอะไม่ทำกลิ่นหอมเลยเห็นไหมปลูกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เองเหมือนมากแล้วไงครูเราก็ต้องผสมก่อนไหมหรือไปผสมในนี้เลยได้ผสมข้างนอกสิครับมีอารยธรรมหน่อยจะปวดเฮ้ยมันก็เร็วขึ้นนะเร็วขึ้นมาหน่อยความรู้สึกเป็นไงครับหลังจากผ่านช่วงเวลาปวดแขนปวดแขนคุณล้างแล้วนะแต่18ผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วปวดแขนมาก18น่าจะดีขึ้นผมแก้วตัวมันดิผมคงไม่ต้องไปซื้อกินแล้วมากเนี่ยมันต้องจบ
ต้องแม้นไปซื้อกินนี่เดี๋ยวได้ตังค์นะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรอร่อยไปก่อนนี้แล้วอ่ะโอ้โหผมนี่มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วตายไปพร้อมสิ่งนี้ไหมได้ตายพร้อมสิ่งนี้ก็จะมันน้อยเนี่ยตอนนี้ดูน้อยอ่ะคุณใส่ไปกี่กรัมเนี่ยโอ้นี่โอ้หาเรื่องแล้วโอ้มาบังช็อตผมนี่ตายเลยบังมิดเลยดูดิเนี่ยเต็มลุงนะไม่รู้นี่ตายแล้วลุงโอ้โหลุงมานั่งบังมาปิดทางเรื่องแล้วไม่ได้เกิดยังซีนยังซีนตายเลยโอ้นี่ทำยังซีนนี่นะครับลาเต้เย็นนะครับนี่นะมันต้องเป็นฟองทยอยจุดนะแล้วคุณไม่ต้องเปิดนี่วิธีบนเครื่องนี่นะนี่เขาเจาะอย่างนี้เขาใช้เจาะแล้วก็ใช้ปีบกล่องเลยมันไหลทันไม่ใช่ไหลทันนี่แล้วก็บีบพูดออกเลยไม่ร้อยอย่างนี้ไม่ต้องนั่นด้วยแล้วปิดไหนวะต่อเลยไม่เกินสิบวิใช่ใส่น้ำเท่าไหร่เนี่ยใส่น้ำใส่ทาน300ปอนด์ต่อทีต่อนาทีบอกแล้วว่าเนี่ยมันเนี่ยการกดเนี่ยมันต้องตอบอย่างแน่นครับอย่างแน่นใส่น้ำต้องเปิดอย่างเงี้ยดีอย่างแน่นครับผมเนี่ยมันจะออกนะต้องต่อเนื่องนี่คุณต้องต่อเนื่องปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยมันไม่เปิดมันหนืดมันแน่นมันต้องใช้แรงคุณมีโต๊ะทะลุเลยเนี่ยผมถึงตะคิวขาฉีกแล้วเนี่ยขาฉีกตะคิวกินท้องอ่ะจริงๆผมขืนมันแล้วอ่ะต้องให้ตะคิวกินท้องถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยมาถูกต้องแล้วอัดเข้าไปอีกคุณอย่าช้าดิโอ้โหช้านะช้าไปนะมันไม่มีแรงอัดโอ้ยมันแน่นเงี้ยก็ถูกแล้วนะอัดปุ๊บปั๊มกดถูกต้องโตทะลุเนี่ยตกไม่ทะลุหรอกแต่เนี่ยจะขาฉีกครับคุณบทตอนบทนี่คุณบทละเอียดขนาดไหนวะเนี่ยเพราะผมกี้นี่ทำไมมันดูยุบไปเยอะขนาดนั้นวะงงมาเนี่ยหรือเปล่าไอ้ปั๊มดิแรงกว่านี้ต้องดีกว่านี้มันไม่รู้โอ้โหน้ำไม่ต่อเนื่องคุณชงกาแฟหรือคุณทำอะไรน้ำไม่ต่อเนื่องตายนะโอ้โหทั้งตัวโหมันคุณปั่นแต่ว่าคุณหมุนนะหมุนละเอียดไปชงไอเปโซ่หรืออะไรครับโอ้ยไม่ใช่มันไม่ออกเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหเนี่ยแหละเข้มข้นไม่ใช่มันสายน้ำมันต้องปื้ดไหลมาตลอดเวลาโอ้โหตายนะผิดสูตรดิฮะดูแล้วคลีมาไม่มาแล้วโหแรงดันนี่กี่บาร์เนี่ยนะผมดูแล้วว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเรื่องนี้จริงมีผมเนี่ยนะเกิดมาก็เครื่องบดคุณน่ะคลิกเนี่ยคุณผมกี่คลิกเพราะผมสังเกตตั้งแต่น้ำแบบตั้งแต่ไอ้กาแฟแล้วว่ามันทำไมมันยุบไปเยอะขนาดต่อยังเนี่ยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ครึ่งนึงอ่ะอัดไปดิคุณกาแฟคุณต้องกดดิแต่กลัวเครื่องพังอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกต่อเนื่องนี่น้ำลงต่อเนื่องปั๊มอ่ะคุณเข้าใจความว่าปั๊มไหมมันกดไม่ลงขึ้นปั๊มมันกดไม่ลง
อ้ยกลัวอย่างเดียวอ่ะกลัวเครื่องพังนี่โปรให้ครับแนะนำอยู่นะครับเนี่ยโอ้ตายแล้วหมดแล้วหมดแล้ววันหลังเดี๋ยวมาผมมาเปิดซอสขอนหมดแล้วไม่ขึ้นแล้วโอเคนะได้อยู่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วโอ้ตายแล้วต่อพอเอาแน่นเอานั่นเอาถ้วยแน่นลองชิบ้าก็โอ้ยโอ้ยยังหอมโอ้ยจัดไปของคุณกับทันนี่แม่งแต่ละอย่างไม่ใช่เครื่องบดก็เล่นมาโทษแขนไปนะไอ้นี่ก็กดไม่ลงอีกโอ้ตายตายตายผมทำไม่มีปัญหาเลยทำอร่อยเหนื่อยผมนี่ก็ไม่เข้าใจคุณนะว่ามือสั่นมือเฮ้ยเครื่องนี้มันห้ามทงเกินเวลา3แก้ววะไม่ใช่ผมว่ามันผิดสูตรนะมือสั่นนี่แก้วที่เท่าไหร่แก้วที่5ที่มือสั่นตายแล้วคุณแค่นี้ผมจะได้กินกาแฟอร่อยๆกับอยากจะลองเลยนะอยากจะรู้เลยนะว่าทำไมมันหรือว่าคุณไม่มีแรงวะผมมากดเดี๋ยวมากดเนี่ยหายละหายแล้วผมว่าทำผมไม่เห็นไปเลยสปริงเสียตีนยางไปแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวผมเขาว่าสงสัยแล้วเนี่ยทำเสียพังแล้วเนี่ยครับยังไงบ้างรสชาติโอ้โหมันได้กาแฟดีกาแฟมันหอมมันยังไงก็อร่อยสุดท้ายมันอย่างนี้เข้มข้นถึงใจมันอย่างนี้นี่เองเราเหล่าปลากระโพงสุกี้แห้งปลากระโพงปลาได้ฉลาดตันเป็นกินมนุษย์ปลาเราเหล่าหมูเหรียญหัวเรียรวมลูกชิ้นทำเองร้านนี้นะครับอยู่หลังตลาดนครนายก